ผู้คนในแวดวงธุรกิจอาหารสัตว์กำลังปั่นป่วนทำท่าจะเกิดวิกฤตค่ะขย่าควยกันสั้นนิดเดียววัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ที่สำคัญสำคัญก็มีอยู่หลายตัวหนึ่งในตัวที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ก็คือกากถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองย้ำกากถั่วเหลืองทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้ถั่วเหลืองประเทศไทยมันผลิตไม่พอใช้ดังนั้นต้องนำเข้าจึงต้องเปิดช่องให้มีการนำเข้าการนำเข้านั้นก็มีทั้งนำเข้าในรูปเมล็ดถั่วเหลือง ก็ได้แก่โรงงานน้ำมันพืชค่ะและนำเข้าในรูปของกากถั่วเหลืองก็ได้แก่โรงงานอาหารสัตว์ค่ะและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใหญ่ๆที่เขานำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์เองนะฮะค่ะทีนี้ในส่วนของกากถั่วเหลืองเนี่ยนะเนื่องจากมันเป็นสินค้าการเมืองมันมีความอ่อนไหวจะให้นำเข้าอะไรอย่างไรต้องประคองชาวไร่ถั่วเหลืองในประเทศด้วยดังนั้นคณะกรรมการนโยบายอาหารจึงเข้ามาควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลืองนโยบายคณะกรรมการนโยบายอาหารเขาจะออกประกาศเปิดให้มีการนำเข้าโดยแต่ละครั้งที่ประกาศให้มีการนำเข้านั้นจะมีอายุประมาณ3ปีหมายความว่าประกาศนำเข้ากากถั่วเหลืองนะมีช่วงเวลาครั้งหนึ่งจะใช้ได้3ปีใช่ไม่ใช่ตลอดไปจะมาทบทวน3ปีครั้ง3ปีครั้งทีนี้กากถั่วเหลืองที่นำเข้าภายใต้ประกาศการนำเข้าของกรรมการนโยบายอาหารนั้นจะมีประกาศกระทรวงการคลังประกบด้วยยกเว้นอากรขาเข้ายกเว้นภาษีนำเข้าว่ากันอย่างนั้นเถอะดังนั้นประกาศกรรมการนโยบายอาหารและประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการนำเข้าเรื่องภาษีนำเข้าจึงคู่ขนานจึงไปด้วยกันที่บอกว่ามีอายุ3ปีมันก็มีอายุ3ปีเท่ากันทั้ง2ประกาศคราวนี้เอาเพจขึ้นจอเลยนะครับไปดูพร้อมๆกันว่าอะไรขึ้นไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ประกาศนำเข้าและยกเว้นภาษีนำเข้ากับถั่วเหลืองฉบับล่าสุดมันเริ่มปี64สิ้นสุดปี66หมายความว่าจะหมดอายุ31ธันวาคม2566อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยก็ด้วยเหตุมันจะหมดอายุ31ธันวาคม66สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทำหนังสือจี้ภาครัฐให้รีบพิจารณาออกประกาศฉบับใหม่2567ถึง2569เพื่อให้ทัน1มกราคม67จะได้ต่อเนื่องอันนี้สำคัญมันจะเกิดเว้นวรรคมันจะเกิดช่องโหว่มันจะเกิดสุญญากาศไม่ได้ค่ะจะได้ต่อเนื่องไงจะได้ต่อเนื่องสามเอ็ดธันวาอันใหม่ก็มีผล1มกราคม67สมาพันธ์ปศุสัตว์ทำหนังสือจี้ภาครัฐไป3ฉบับฉบับที่1ทำไปเมื่อ23พฤษภาคม66ฉบับที่2 14กรกฎาคม66และฉบับที่3 15สิงหาคม66อันนี้เดือนธันวาแล้วนะเชื่อไหมครับคณะกรรมการนโยบายอาหารเพิ่งจะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้เมื่อ20ตุลาคม66อ่ะไม่เป็นไรทำหนังสือฉบับแรก23พฤษภาฉบับที่2 14กรกฎาคมฉบับที่3 15สิงหาตุลาเลยได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาหารเพิ่งจะมาขยับตัวเพิ่งจะมาขยับตัว20ตุลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้โอเคก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีถ้าทำตอนนั้นก็ยังทันอยู่ก็ยัง20ตุลาก็ยังทันอยู่เรียกประชุมแล้วก็มีมติเสนอครม.เห็นชอบร่างประกาศฉบับใหม่2567ถึง69เดิมนั้นกระทรวงพาณิชย์จะนำร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเข้าครม.วันที่2พฤศจิกายน2566แต่ถูกขยับไปเป็น12ธันวาคม66เดือนนึงเลยนะก็ไม่ทราบสาเหตุจาก2พย.ไป12ทค.เนี่ยเดือนนึงเลยนะก็ไม่ทราบสาเหตุขยับไป1เดือนเสร็จๆด้วยวัตถุประสงค์อะไรมีปัญหาอะไรปรากฏว่าเมื่อถึงวันประชุมครม.12ธันวาร่างประกาศนำเข้าและร่างประกาศยกเว้นภาษีนำเข้ากากถั่วเหลืองถูกถอนออกจากครม.แสดงว่าไม่ได้เข้าครม.ไง12ธันวาที่เลื่อนมาไม่ทราบสาเหตุถอนทำไมไม่แต่ไม่ได้เข้าครม.12ธันวาต่อไปนี้คือคำถามคือ26ธันวาคม2566ครม.จะมีการประชุมนัดสุดท้ายเรื่องนี้จะได้เข้าครม.หรือไม่สมมติเข้าและก็ผ่านคลังเองจะออกประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าทันหรือไม่ให้ทัน1มกราคม67อ่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้26ธันวาก็คือ
วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะวันนี้25พรุ่งนี้เรื่องนี้จะเข้าครม.นัดสุดท้ายไหมถ้าผ่านและเข้าไม่เข้าก็ยุ่งยุ่งใหญ่แต่สมมติว่าได้เข้าแล้วก็ผ่านครม.ไม่ใช่ว่าไม่ยุ่งคลังจะออกประกาศยกเว้นภาษีนำเข้ากับถั่วเหลืองทันไหมปัญหามารออยู่เฉพาะหน้าและเพราะวันที่3มกราคม67จะมีเรือกากถั่วเหลืองเข้ามาแล้ว1ลำและทั้งเดือนมกราคม2567จะมีเข้ามารวมทั้งสิ้น4ลำนะคะ 210,000 ตันหากประกาศนำเข้าและประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าเอาประกาศใช้ไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นคะช่วยกันคิดนิดนึงเอาอย่างนี้สมมติว่าเรือขนกากถั่วเหลืองจากต่างประเทศเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วจอดรอละต้องรอต้องจอดรอประกาศยกเว้นภาษีให้มีผลบังคับใช้ก็ต้องเข้าใจว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่หน้าท่าทุกวันนะใช่มันเดินทุกวันเข้าชาร์จรายวันนะใช่มาจอดมาอะไรต่างๆมันคิดเป็นค่าใช้จ่ายหมดผมจำไม่ได้นะประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมวันละ 250,000 โอ้โหถ้าพร้อมๆต่อลำ4ลำต่อลำต่อวันต่อวันด้วยต่อลำด้วยถ้า4วันจะเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายตรงนี้ใครรับผิดชอบสมมติว่ารอไม่ได้ต้องขนกากถั่วเหลืองเข้าประเทศมาใช้ก่อนมาเลี้ยงสัตว์ก่อนมาผลิตอาหารสัตว์ก่อนยอมเสียภาษีเต็มจำนวนไปก่อนแล้วไปขอคืนภาษีภายหลังจากที่มีประกาศกระทรวงการคลังยกเว้นอากรทำได้ไหมทำได้แต่รู้กันแน่แวดวงธุรกิจว่าการขอคืนภาษีใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนโอ้โหรู้ไหม 210,000 ตันที่จะนำเข้ามาในเดือนมกราเนี่ยมูลค่ามันเยอะสมมุติว่าต้องเสียภาษีจ่ายภาษีไปก่อนแล้วขอคืนทีหลังภาระภาษีตก300กว่าล้าน300กว่าล้านรอไป6เดือนรอไป6เดือนเป็นอย่างน้อยโอ้ดอกเบี้ยใครจ่ายอ่ะคำถามก็คือระหว่าง6เดือนเป็นอย่างน้อยเงินที่เอกชนจ่ายไปก่อน300กว่าล้านเนี่ยใครจะรับผิดชอบเพราะมันมีต้นทุนของเงินใช่ของฟรีไม่มีในโลกมันมีต้นทุนของเงินสุดท้ายเขาก็พูดกันอยู่ในแวดวงธุรกิจว่าถ้าอาหารสัตว์ถ้าจะเกิดวิกฤตในช่วงรอยต่อประกาศเก่าประกาศใหม่เรื่องกากถั่วเหลืองและรวมถึงวัตถุดิบอย่างอื่นด้วยนะโทษใครดีใครต้องรับผิดชอบช่วยกันคิด